สวัสดีครับ FC นะครับสวัสดีลุงป้านะอานะครับเพื่อนๆนะครับที่รักทุกท่านนะครับผมแล้วก็นะครับสวัสดีคุณตาคุณยายนะครับผมที่นะครับเป็น FC นะครับช่องของผมอยู่นะครับผมก็วันนี้จะมาให้ดูนี่นะครับผมก็คือนี่คือนะครับในคลิปนี้คือเหรียญนะครับที่ผมได้ทำการนะครับได้ทำการเลือกออกมาคัดออกมาแล้วจากผมไปแลกนะครับเงิน 5,000 บาทจากนะครับโรงน้ำแข็งนะครับโรงน้ำแข็งเขามีเงินนะครับก็มีเหรียญให้แลกนะครับเป็นหมื่นนะครับทั้งเหรียญ2บาทนะครับผมเหรียญ2บาทสีเงินนะครับผมเหรียญ2บาทสีทองนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นพวกเหรียญ10นะครับเหรียญ10ก็แลกออกมาด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามานะครับดูกันเลยนะครับว่าไอ้ที่เห็นอยู่ในคลิปเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะอธิบายนะครับไปเป็นแต่ละรายการนะครับผมว่านะครับที่ผมคัดเลือกนะครับแล้วก็แยกออกมาแล้วนะครับได้ตามคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับมันมีราคาแล้วก็สามารถนะครับเก็บสะสมแล้วก็ขายในกลุ่มได้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังนะครับเนื้อหาในคลิปก็นะครับกดนะครับผมSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมนะครับที่ช่องนะครับบรมบุรีรักเหรียญด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญ10บาทเลยนะครับผมเหรียญ10บาทนะครับก็ได้มานะครับตามที่เห็นอยู่ในจอนี่นะครับผมนะครับก็จะมีทั้งเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับปี39นะครับผมแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับแบบทั่วไปนะครับนี่คือนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับแบบนะครับธรรมดาแบบหมุนเวียนนะครับทั่วไปนะครับที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเราจะเห็นบ่อยแล้วก็เห็นถี่ที่สุดก็คือเหรียญกาญจนานี่นะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตนะครับทั้งบล็อกไทยและบล็อกอิตาลีเนี่ยราวๆ180ล้านเหรียญนะครับผมของไทยก็ประมาณ58ล้านกว่าเหรียญแล้วก็ของบล็อกนอกก็ประมาณ120ล้านเหรียญนะครับก็รวมกันราวๆ180ล้านเหรียญเกือบๆนะครับ200ล้านเหรียญนะครับก็จะเห็นนะครับแต่ว่าก็เห็นจะเห็นน้อยอยู่นะครับก็จะเห็นน้อยอยู่นะครับเหรียญ10บาทนะครับเนี่ยที่เป็นแบบนี้ครับผมก็เจอนะครับเหรียญ10กาญจนา2เหรียญนะครับปี39นะครับผมก็เอามาไว้ครับผมคัดแยกออกไว้นะครับก็ปกตินะครับไม่ใช่แบบพระเศียรเอียงพระเศียรขวางหรือพระเศียรกลับแต่อย่างไรหรอกครับผมก็เอาไว้เฉยครับเผื่อนะครับทำคลิปในโอกาสต่อไปนะครับผมเรามาเริ่มที่เหรียญแรกกันเลยครับเนี่ยนี่คือนะครับเหรียญ10บาทนะครับ2สีปี2551นะครับถามว่านะครับ2สี2551นั้นนะครับผมมันพิเศษยังไงนะครับผมแยกมา1 2 3นะครับ3อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปี54เดี๋ยวเอาปี51ก่อนนะครับจะอธิบายปี51ให้ฟังนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับ FC นะครับช่องบรบือเห็นไหมครับ3เหรียญนี้นะครับด้านก้อยนี่เหรียญไหนต่างครับเหรียญไหนต่างครับผมเหรียญไหนต่างครับดูง่ายๆครับนี่ครับเหรียญนี้ต่างครับเนี่ยเหรียญนี้ต่างครับเหรียญที่ต่างผมจะหันให้ดูเลยว่าต่างยังไง2แล้วก็3นี่ไงครับความต่างต่างกันที่พระเศียรเล็กครับอันนี้เป็นพระเศียรเล็กแต่นี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับเป็นพระเศียรใหญ่อันนี้สันนิษฐานว่าหน้าปีนี้น่าจะผลิตแบบรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเดิมรุ่นเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับย้อนไปปี50ปี49นะครับปี48 47กันต้นไปนะครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแบบบล็อกแบบนี้ครับนี่คือน่าจะเป็นบล็อกแบบใหม่นะครับผมปี51แต่ว่าเป็นปีเดียวกันนะครับปี51เหมือนกันนะครับผมนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องสะสมแล้วก็ส่งมาขายนะครับเพราะว่าสามารถพบเจอได้อยู่นะครับนี่คือนะครับผมนะครับค้นพบและก็นะครับตั้งข้อสังเกตนะครับด้วยตนเองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่นักสะสมต้องการสะสมอันนี้จบไปนะครับผมทีนี้นะครับเหรียญนี้ครับผมเหรียญถัดไปคือเหรียญ10บาทนะครับผมเหรียญ10บาทปี2554 FC อย่าลืมนะครับถัดจากปี2544ก็คือเหรียญ10บาทนะครับตัวติดปี2554ครับนี่ครับปีสุดท้ายคือปี40ครับแต่ว่าผมตัดเฉพาะปี54นะครับผมดังนั้นผมบอก FC ว่านะครับผมจะตัดแค่ปี44เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับที่จะเอามานะครับเรียงแล้วก็อธิบายนะครับเป็นพ.ศ.ว่าพ.ศ.ที่หายากนะครับตั้งแต่พ.ศ. 33มานะครับจนถึงพ.ศ. 44เนี่ยนะครับผมมีการผลิตเหรียญนะครับ
กี่เหรียญครับกี่ร้อยล้านเหรียญนะครับผมกล้องไม่ชัดนะครับขออภัยด้วยอันนี้ครับผมอันนี้ชัดแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับแบบใหญ่นะครับผมอันนี้ผมเจอนะครับผมไปเก็บไว้นะครับผมไม่ได้แปลกอะไรถัดมาคือนะครับเหรียญ1บาทกัญจนาครับผมนะครับเหรียญเกือบ500เหรียญนะครับเกือบ500เหรียญนะครับที่เป็นเหรียญบาทเจอแค่เหรียญเดียวครับกัญจนานะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับเหรียญประเภท2บาทเหรียญ2บาทนี่นะครับFC ก็จะเห็นในกองนะครับไอ้สีเงินเนี่ยจะมากกว่าสีทองมากกว่าก็จริงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสีทองมากกว่าเนื่องจากว่านะครับสีเงินเนี่ยแบบเก่าเนี่ยมีการผลิตแค่3พศพศ48พศ49พศ50นะครับพศ48ผลิต4ล้านกว่าเหรียญครับผลิตน้อยสุดนะครับ4ล้านกว่าเหรียญนะครับแล้วก็มาพศ49นะครับพศ49ก็หลักประมาณ10ล้านเหรียญนะครับผมแล้วก็มาพศ50 232ล้านเหรียญครับแต่ในระบบนะครับพศ50กลับไม่เจอหรือเจอน้อยกว่าพศ49และพศ48นะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่านะครับนี่ไงครับเนี่ยนะครับเนี่ยเมกิกเนี่ยพ่อค้าเขียนไว้เนื่องจากอะไรครับ FC เนื่องจากว่านะครับเพื่อป้องกันการสับสนนั่นเองเนี่ยไงในกองนี้ไม่เจอพศ50เลยนะครับ FC ว่าแปลกไหมครับเจอเฉพาะพศ49และพศ48ผมก็เลยรวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับผมก็เลยรวบรวมแล้วก็สะสมไว้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ขายนะครับก็ว่าจะไปแลกมาอีกอยู่แล้วก็ทำการสะสมแล้วก็คัดแยกพศไว้นะครับทีนี้นะครับมาดูสีทองเหลืองนะครับ2เหรียญข้างบนเป็นปี51นะครับเนี่ยปี51ผลิตน้อยสุดนะครับเนี่ยผลิตน้อยสุดนะครับผลิตน้อยสุด FC ไปดูข้อมูลได้นะครับผลิตน้อยสุดแล้วก็ปี57ครับผมปี57เนี่ยที่เป็นปี57เนี่ยครับปี57นะครับที่เป็นตัวติดเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวติดเนี่ยปี57เนี่ยแล้วก็ปี51นะครับเนี่ยแล้วก็ปี51 51เจอ2เหรียญครับแล้วก็57นะครับเจอประมาณ10กว่าเหรียญครับเนี่ย10กว่าเหรียญที่คัดมาในกองนะครับผมนี่คือนะครับที่เจอนะครับหากันสดๆเลยนะครับเหรียญเงินเป็นหมื่นครับเนี่ยอันนี้ก็ยังเหลืออีก7ถุงนะครับยังไม่แกะครับเนี่ยอันนี้ไม่แกะครับไอ้ที่ผมแกะแล้วนะครับบางส่วนนะครับผมก็เอาไปชำระหนี้นะครับผมชำระหนี้นะครับชำระเงินนะครับชำระหนี้ตามกฎหมายเนาะตามครับตามที่ข้อความอยู่ในผลธนบัตรครับเขียนไว้นะครับผมก็นี่คือนะครับผมเหรียญ50สตางค์นะครับขอไปครับเหรียญ25สตางค์นะครับที่ติดนะครับถุงมาด้วยเนี่ยปี2000เท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวขอขยายกล้องก่อนนี่นะครับเหรียญ25สตางค์นะครับผมปี2500นะครับผมนี่นะครับ2500นะครับเมื่อหันดูนะครับผมเมื่อหันดูนะครับก็พระเศียรปกตินะครับนี่นะครับเหรียญปีพศนี้ครับยังไม่ได้ปรากฏว่ามีการเล่นหากันลักษณะไหนนะครับผมเคยทำคลิปอยู่นะครับว่าไอ้เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นะครับส่วนบล็อกที่เป็นตัวหนานะครับเป็น2493ครับที่เล่นกันนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับอันนี้เหรียญ25สตางค์นะครับเนี่ยนี่ครับก็นะครับก็ได้ข้อมูลครบแล้วนะครับเนาะ FC ก็นะครับคิดดูแล้วกันครับว่าไอ้นักสะสมเนี่ยเขาต้องการหานี่นะครับเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่คือข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเก็บไว้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บไว้ครับปี51เนี่ยอันนี้ปี57ก็จะเก็บไว้มันกันไม่ขายนะครับผมไม่ขายเก็บไว้ครับผมอันนี้ก็เก็บไว้ครับผมทีเงินเนี่ยเริ่มหายากแล้วนะครับผมก็เหลือนะครับพวกเนี้ยก็จะมาแกะนะครับต่อเลยนะครับผมว่านะครับมีเหรียญหายากหรือเปล่านะครับเหรียญบาทก็เป็นพระเศียรตรงนะครับพระเศียรขวางพระเศียรเอียงหรือปี29นะครับผมเท่านั้นเองนะครับส่วนช่องอื่นจะรับพิเศษอะไรยังไงนะครับท่านก็ดูคลิปเขาแล้วก็พิจารณาตามด้วยนะครับมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีในโลกแค่เหรียญเดียวก็ได้อย่างเช่นบางช่องทำปี51อย่างเงี้ยพระเศียรใหญ่ไม่มีหรอกพระเศียรใหญ่บางคนก็อาจจะว่ามีถ้ามีเขาก็เอามาโชว์นะครับในไลฟ์เขาเนี่ยไม่มีหรอกผมไปหาดูแล้วข้อมูลนี่ยากอยู่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ
ก็แล้วแต่ครับช่องไหนอยากทำอะไรเอาแบบไหนเอาจุดเอาขีดตรงเฟืองหรือว่าตรงขอบตรงใต้นะครับเนี่ยพระมหาพิไทยเนี่ยเป็นเนื้อเกินอย่างเงี้ยหรือนะครับที่เป็นขอบซ้อนขอบอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยังไม่รับนะครับผมก็ยืนยันว่าอันไหนที่ผมประกาศรับซื้อคือรับซื้อจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับผมข้อคงจะลงได้แค่คลิปวิดีโอเดียวเท่านั้นแหละวันนี้นะครับเนื่องจากว่างานนะครับตัดตัวนะครับหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องทำคลิปด้วยนะครับเผื่อ FC ลืมนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ